มีซูเปอร์ฮีโร่แล้วแอมแบล็กซูเปอร์แมนน่ะเจ็ดแม่มึงโอ้โหจุกจักจุกจักจุกจักบ้าบอแล้วไอ้สัตว์ภาคหน้าฮอปชอสู้กับไซคลอปยังได้เลยหรือไม่เดอะล็อกสู้กับวูล์ฟเวอรีนแล้วหักแขนวูล์ฟเวอรีนเดอะล็อกทำได้นะจริงเพราะอะไรอ่ะเพราะเดอะล็อกไงสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้อยู่ในบรรยากาศที่แปลกหูแปลกตาหนีความวุ่นวายจากเมืองหลวงจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกคือผมกลับบ้านประเด็นน่ะอ่ะบอกก่อนก็ได้อย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนเห็นปกอยู่แล้วคือวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่องฮอบแอนด์ชอแต่ว่าขอพูดนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนสุราษฎร์1 2คือบ้านผมอยู่นอกเมืองไปค่อนข้างไกลนึกภาพมั้ยครับนี่แหละฟีลลิ่งบ้านผมพอกลับบ้านก็จะบรรยากาศแบบนี้นี่เป็นสวนยางที่อยู่ข้างหลังตอนแรกกลับบ้านเนี่ยคิดอยู่ว่าคงจะไม่ได้รีวิวแน่ๆแต่ก็พกกล้องติดมาไว้ก่อนเผื่อไงกันเหนียวสุดท้ายแล้วอ่ะได้มีโอกาสเวลาว่างก็คือไปดูฮอบแอนด์ชอแล้วก็มารีวิวนี่แหละผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะบรรยากาศแบบนี้พูดถึงฮอบแอนด์ชอไปเลยแล้วกันนะจะได้แบบคูลคูลชิคเกอร์เดียวรีวิวเหมือนแบบท็อปเนวิเกเตอร์อะไรอย่างเงี้ย พูดถึงความรู้สึกก่อนฮอบแอนด์ชอเนี่ยถ้าใครรู้ข่าวก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัววินดิเซลกับเดเวนจอห์นสันหรือเดอะร็อกเราเนี่ยเขามีปัญหากันไม่ถูกกันข่าวตรงนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขามีปัญหาเขาไม่ถูกกันอะไรอย่างไรเรื่องการทำงานที่วินดิเซลเรื่องมากตรงนั้นตรงนี้เบื้องหลังกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วแหละมันมีข่าวให้เสพกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมข้ามเรื่องนี้ไปเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาตัดสินใจที่จะสร้างฮอบแอนด์ชอมาซึ่งตัวละคร2ตัวเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีอ่ะมันเป็นตัวละครตัวโกงนะมันเป็นตัวละครตัวโกงที่เข้ามาในช่วงที่ Fast and Furious อ่ะมีความแบบโอ้ my god เจ็ดแม่แล้วอ่ะ มันมีความแบบทะลุโลกทะลุจักรวาลไปแล้วที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าหนังฮอบแอนด์ชอเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมโอเคกว่า Fast and Furious เออพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยภาคแรกผมโอเคกับมันมากขับรถแข่งกันใครแพ้เสียรถไปป้นเพื่อเอารถเอาชิ้นส่วนรถอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาพยนตร์แข่งรถที่เราทุกคนจำได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันมากผมเป็นคนนึงที่ไม่อินกับการออกทะเลของ Fast and Furious ผมเข้าใจว่าหนังยิ่งทำภาคมากๆขึ้นน่ะมันจะยิ่งต้องแบบสร้างอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เขาคงเป็นโจทย์ที่ทางค่ายและทางทีมงานเขาคงสร้างโจทย์ให้ตัวเองว่าดูมีอะไรขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนตอนแรกอาแค่แข่งรถขั้นกว่าของแข่งรถก็ปล้นเป็นโจรกรรมแล้วกันขั้นกว่าของโจรกรรมก็เป็นเรือดำน้ำไล่รถขับรถไล่เรือดำน้ำขับรถไล่เครื่องบินขับรถไล่รถไฟสิ่งที่ผมโคตรจะไม่เก็ตก็คือจริงๆมันคือ Fast and Furious ชื่อหนังอ่ะมันคือ Fast and Furious เร็วแรงทะลุนรกโอเคเขาบิดนัยยะของคำว่าเป็นแบบเริ่มแรกภาคหนึ่งอ่ะมันเป็นเร็วแรงนรกในแบบของหนังแข่งรถแต่ภาคต่อๆมามันก็ยังใช้ได้ในหนังแอคชั่นขั้นกว่าของ Fast and Furious ได้อยู่แต่ผมก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าเฮ้ย Fast and Furious หนังแข่งรถกูก็ยังโหยหาหนังแข่งรถแต่ผมมีความรู้สึกว่าหนัง Hobbs and Shaw เนี่ยมาถูกทางเว้ยผมต้องบอกก่อนว่า Hobbs and Shaw เนี่ยมันใช้ชื่อในโปสเตอร์เวลาเราดูอ่ะมันใช้ชื่อ Hobbs and Shaw เต็มๆแล้วพวก Fast and Furious เหมือนเป็นแฟรนไชส์เฉยๆเหมือนแบบกูเป็นตัวละครจาก Fast and Furious เฉยๆนะแต่กูเป็นหนังที่แยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมโป๊ะเช๊ะเลยเออมันไม่ต้องแบบติดภาพแข่งรถแล้วเว้ยมันเหมือนนับ1 Hobbs and Shaw เลยแล้วถ้าใครที่จะไปดูนะอันเนี้ยสปอยประมาณสัก 10-20% แต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนๆหนังแฟรนไชส์เนี้ยผมเชื่อว่าไม่แคร์สปอยหรอกถ้าสปอย 10-20% เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่จะไปดู Fast and Furious รับได้คือหนังเรื่อง Hobbs and Shaw เนี่ยเป็นหนังที่คุณนึกภาพว่าตัวร้ายต้องการเอาไวรัสไปล้างโลกอ่ะสุดท้ายต้องใช้มือดีก็คือ Hobbs and Shaw The Rock กับเจสันเซแทม2คนโอ้ยต้อง2คนนี้เท่านั้นไอ้เหี้ยถล่มตึกด้วยมือเปล่าไอ้ห่าถ้ากูเป็นฮอบกับชอนะกูจับมือร่วมกันน่ะแล้วรับจ้างถล่มตึกเชื่อดิไอ้เหี้ยงานตึมแล้วต้นทุนไม่มีด้วยมึงถล่มตึกมือเปล่าไอ้เหี้ยต้นทุนเป็น0น่ะแดกข้าวให้อิ่มพอแล้วเวลาไปถล่มตึกนึกภาพมาไอ้เหี้ยมองไม่เห็นช่องทางธุรกิจไง
ไปสู้กันให้เหนื่อยทำไม2เคมีของฮอบแอนด์ชอคุณลองนึกภาพถึงหนังลัดชาวแจ็คกี้ชานกับคริสตักเกอร์ผมเชื่อว่าหนังลัดชาวเนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องที่ทุกคนติดพันธมิตรภาคน้อยคนน่ะที่จะชอบลัดชาวในแบบที่เป็นซาวด์แทร็กน้อยจริงแล้วหนังลัดชาวข้อดีที่ผมพูดมาก็คือเคมี2คนน่ะเราดูแล้วสนุกโอ้ยตัวคริสตักเกอร์แจ็คกี้ชานนะเราดูกันแม่งมันจะแบบลิ้นกับฟันเป็นคู่หูที่เข้ากันไม่ได้แต่แรก2ชนชาติเขาเล่นความขัดแย้งใน2เชื้อชาติที่แบบว่าอีกคนนึงเหลืองๆมองโกลอยตัวเหลืองเนี่ยตัวเหลืองๆเอเชียตัวเหลืองๆไปจับคู่ทำงานกับตำรวจอเมริกันผิวดำฝีมือก็ไม่ดีๆหรอกแต่ว่าพอทั้งคู่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยความบันไลจึงเกิดขึ้นในภารกิจลัสอาวนึกภาพเปล่าเอาจริงๆแฟรนไชส์ลัสอาวผมดูได้หมดเลยแล้วหนังฮอบแอนด์ชอมันมีกลิ่นแบบนั้นถึงแม้ว่าเคมีของเดอะล็อกกับเจสันสเตแทมอ่ะผมพูดเลยยังสู้แจ็คกี้ชานกับคริสตักเกอร์ยังสู้ไม่ได้จริงจริงแต่ว่าอาจจะมีคนชอบและอินเลยก็ได้นะกับภาคเนี้ยต้องบอกอย่างนึงว่าตอนเฉินหลงกับคริสตักเกอร์เนี่ยเขามีกลิ่นของความตลกแต่เดิมอยู่แล้วแต่เดอะล็อกกับเจสันแท้ๆอ่ะเขาเป็นเหมือนแอคชั่นสตาร์มากกว่าเฉินหลงเป็นแอคชั่นสตาร์เหมือนกันแต่เฉินหลงเป็นแอคชั่นสตาร์ที่เวลาเราดูปั๊บเนี่ยเขาจะติดตลกแอคชั่นของเขามันจะติดตลกเวลาคุณดูหนังเฉินหลงที่ผ่านๆมาทุกเรื่องเลยเว้ยมันจะเป็นแอคชั่นที่ติดตลกมันจะเล่นกับพร็อพรอบข้างมันจะไหลไปตามโซฟาไต่หน้าต่างนึกว่ามันจะแบบมันจะมีความตลกอยู่แล้วแล้วเมื่อดาราสองคนน่ะที่แม่งเล่นตลกอยู่แล้วอ่ะมารวมกันในหนังลัดชาวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเข้ากันได้แต่อย่างเดอะล็อกกับเจสันเซแทมเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เจสันเซแทมเนี่ยเราก็เคยเห็นในเรื่องแครงก็ติดตลกอยู่นะถ้าคุณไปดูนะแครงเป็นหนังที่โคตรบ้าบอเลยเดอะล็อกก็เล่นหนังที่โหหนังครอบครัวยังมีใช่ป่ะเดอะล็อกเล่นหนังหลายสไตล์เดอะล็อกไม่ใช่เล่นไม่ดีผมให้เลยนะภาค2อ่ะเคมีของทั้งคู่อ่ะจะเข้ากันมากกว่านี้เว้ยผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมบอกเลยว่าเสน่ห์ของฮอบแอนด์ชอคือการดูคอมเมดี้ของตัวเอก2คนเหมือนคุณดูลัชอาวเลยแต่เป็นลัชอาวภาคแบบเดอะล็อกกับเซสันเทแทมแล้วมันโอเวอร์กว่านั้นหนังฮอบแอนด์ชอขยายจักรวาล Fast and Furious ไปทางไหนรู้ไหมมีซุปเปอร์ฮีโร่แล้วอันนี้ไม่สปอยในตัวอย่างก็มีจำไม่ได้เหรอไอริสเอลบาที่แบบแอมแบล็กซุปเปอร์แมนน่ะไอ้เหี้ยมึงมีซุปเปอร์ฮีโร่แล้วอ่ะคุณไปดูนะซุปเปอร์ฮีโร่ของภาคเนี้ยของหนังฮอบแอนด์ชอเนี่ยไม่ใช่แค่แรงเยอะเจ็ดแม่มึงโหจุกจักจุกจักจุกจักสโลแบบฟุบถ้าเป็นเด็กๆยุค 2000ก็จะแบบนึกถึงเกมแม็กเพนอะแม็กเพนอะถ้าใครเล่นเกมแม็กเพนอะประมาณนั้นเลยศัตรูมาปั๊บมีกดโหมดสโลซุบแล้วหลบหรือรับหรือโอ้โหมันฟีลลิ่งนั้นแล้วอะผมกล้าพูดเลยนะหลังจากฮอบแอนด์ชอเนี่ยอย่ามาถามหาเหตุผลในแฟรนไชส์นี้อีกต่อไปจริงๆมันตั้งแต่เดอะล็อกแม่งเหวี่ยงจรวดน้ำวิถีของเรือดำน้ำแล้วอะที่แม่งจับจรวดอันเบิ่มแล้วแม่งวงเปลี่ยนวิถีจรวดเรือดำน้ำไอ้เหี้ยบ้าบอแล้วไอ้สัตว์แล้วดูหนังฮอบแอนด์ชอเนี่ยผมกล้าพูดนะมึงเอาเอ็กเมนมายังได้เลยภาคหน้าฮอบชอสู้กับไซคลอปยังได้เลยหรือไม่เดอะล็อกสู้กับวูฟเวอรีนแล้วหักแขนวูฟเวอรีนเดอะล็อกทำได้นะจริงเพราะอะไรอ่ะเพราะเดอะล็อกไงแล้วที่สำคัญอย่างนึงที่มันตบให้หนังเรื่องนี้แม่งกลมกล่อมมากขึ้นนะคืออะไรรู้ป่ะคือความตลกถามผมตลกไหมเฮ้ยผมตลกดีคือหนังเรื่องนี้เราไปดูอ่ะตรรกะความสมเหตุสมผลระวังไปเลยซึ่งมันส่งผลให้กูรับได้หมดเลยครั้งนี้มึงทำอะไรอ่ะแล้วเดอะล็อกขอสปอยหน่อยเหอะยิ่งกว่ากัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาแม่งดึงเครื่องบินจำได้ป่ะแต่อันนั้นมีซุปเปอร์โซลเยอร์มีเซรุ่มซุปเปอร์โซลเยอร์ไงเดอะล็อกไม่ต้องมีเบ่งกล้ามเนี่ยแล้วแม่งดึงคอไอ้เหี้ยมันไม่ต้องแล้วอ่ะจริงๆแม่งคล้ายๆล้อเลียนนะแบบว่ากัปตันอเมริกาต้องมีเซรุ่มไงถ้าไม่มีเซรุ่มก็ง่อยใช่ป่ะเดอะล็อกกูไม่ต้องมีเซรุ่มกูก็ไม่ง่อยฮะกูดึงที่จริงๆตอนดึงอ่ะเดอะล็อกสามารถหันหน้าเข้ามาหากล้องแล้วแบบยักคิ้วข้างนึงแบบแล้วก็อย่างงี้ไม่หนักสักหน่อยแล้วยักคิ้วข้างหนึ่งได้เลยนะกูบอกเลยนะแต่มีอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันมากเกินไปหน่อยคือหนังเรื่องนี้ใช้เวลามากเกินไปหน่อย2ชั่วโมงกว่าสำหรับผมมันเอื่อยช่วงกลางเรื่องอ่ะผมรู้สึกเบื่อมันสู้กันจนเบื่อเลยอ่ะผมหยิบนาฬิกามาดูอ่ะว่าแม่งกี่โมงแล้วอ่ะอย่างนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าช่วงกลางเรื่องอ่ะมันเริ่มแบบโอ้ยสู้ขับรถไล่กันสู้ขับรถไล่กันสู้แล้วมึงก็เล่นตลกเล่นตลกเล่นตลกสู้ขับรถไล่กันเล่นตลกเล่นตลกสู้นึกภาพป่ะคือเบื่ออยู่ช่วงตรงกลางแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจบมันดี
ซีนจบสนุกดีมีการเซตอัพมีการเด็บฐานน่ะป้องกันฐานอะไรเงี้ยมันก็สนุกดี1คือเรื่องนี้ตัดไปเลยกูไม่สนใจเรื่องเพราะว่าดูหนังฮอปแอนชอหนังเฟรนช์ไฟส์ฟิลเลียเนี่ยไม่สนใจเรื่องแล้ว2คือความใหญ่โตโคมคามตุ้มต้ามคุณได้เห็นแน่นอน3คือตลกที่มากกว่าแฟสต์ฟิลเลียสอีกยิ่งถ้าใครเคยชอบแฟสต์ฟิลเลียสแล้วเริ่มเบื่อแล้วอ่ะก็คุณจะชอบได้ในหนังฮอปแอนชอเว้ยแต่หนังฮอปแอนชอผมบอกเลยผมให้ไม่เกิน7หรอกฮอปแอนชอจริงไม่มีทางเกิน7สำหรับผมนะสำหรับผมนะผมขอให้ที่5คะแนนแล้วกันกลางถามว่า5คะแนนเนี่ยผมสนุกไหมผมสนุกเว้ยแต่แค่แบบเนาะ5คะแนนมันก็โอเคแล้วสำหรับผมกลางๆภาค2เอางี้ถ้าภาค2อ่ะตัวฮอปแอนด์ชอว์มันมีเคมีที่แบบเฮ้ยเริ่มเข้ากันกว่านี้เริ่มแบบลื่นไหลกว่านี้ผมจะให้เป็น6หรือ7เลยเอางี้ดีกว่ารอดูภาค2แต่ภาคนี้ให้กลางๆไว้ก่อนพอนึกภาพป่ะแม่งแบบเฟลมาตั้งแบบกี่ภาคแล้วอ่ะมาภาคนี้ก็5แหละก็โอเคเพราะว่าภาคก่อนหน้านี้คงอยู่ที่5ไม่เกิน5หรอกใช่มั้ยล่ะก็ภาคนี้5โอเคครับแค่นี้ละกันนี่ความรู้สึกหลังดูเดี๋ยวมีโคตรสปอยเดี๋ยวมีโคตรสปอยเลยหนังเรื่องนี้จะปล่อยพยายามปล่อยโคตรสปอยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ติดภารกิจนิดหน่อยผมก็กลับบ้านด้วยอย่างที่คุณเห็นผมอยู่ในป่าเป็นพิติกเนวิเกเตอร์อยู่นะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งทุกคนพยายามหาอินเทอร์เน็ตมาอัปโหลดให้ได้ไอ้ถ่ายมันถ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องหาอินเทอร์เน็ตในการอัปโหลดก็ว่ากันไปครับยังไงซ่าเนี่ยก็ฝากด้วยกันนะครับขอฝากเสื้อผม Sick and True ลายที่3ที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นลายล้อเลียนภาพยนตร์เรื่อง Pulp Fiction เป็นผมกับน้องพีที่จะมาสวมบทบาทในเรื่อง Pulp Fiction มาล้อเลียนกันนะนิดหน่อยให้ใส่ได้สวยๆคราวนี้จะเป็นเสื้อหนอนหนังและลายที่3อ่ะจะไม่เป็นเสื้อที่เป็นออริจินอลคาแรคเตอร์แล้วเพราะว่าออริจินอลคาแรคเตอร์เนี่ยด้วยความที่แบรนด์เสื้อผมใหม่แล้วผมเป็นคนขายของไม่เก่งไงแล้วบางทีผมยังอาจจะทำให้ทุกคนเก็ตไม่ได้ผมยังไม่มีความสามารถพอที่จะทำสร้างคาแรคเตอร์ออริจินอลคาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วทำให้ทุกคนเก็ตแบบผมอาจจะยังไม่มีความสามารถถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเริ่มสตาร์ทจากอะไรใกล้ตัวก่อนก็คือทำล้อเลียนเลยแล้วสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้นอนหนังรีวิวปกตินอนหนังรีวิวไม่ได้มาเข้าพูดกันในป่าอย่างนี้บ่อยๆหรอกแต่ก็เข้ามาพูดกันในป่าอย่างนี้ทุกคนจะได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไงแต่ก็ยังอยู่กับผมคนเดิมและน้องพีเดี๋ยวผมกำลังมีโปรเจกต์กับน้องชงชงนมอยู่ว่าจะไล่รีวิวหนังของบองจุนโฮให้หมดทุกเรื่องเลยเริ่มต้นจากตรงนี้สตาร์ทหนังเกาหลีด้วยตรงนี้แล้วกันเพราะว่าผมเห็นและฟีดแบ็กทุกคนชอบอยู่ที่ผมกับน้องชงรีวิวเรื่อง Parasite เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไล่รีวิวหนังของบองจุนโฮให้หมดเลยกับน้องชงนะครับผมแล้วยังไงฝากไว้ด้วยนอนหนังรีวิวในเพจ Facebook Exhibit Entertainment และ YouTube นอนหนังรีวิวครับผมยังไงซะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ